สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซูโม่กิ๊กโดนจวกยับเหยียด LGBTQ+ ดูถูกศักดิ์ศรีมองคนอื่นต่ำยกเป็นกบในกะลามีดราม่าเดือดสนั่นทวิตเตอร์เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้แชร์คลิปช่วงหนึ่งของรายการหัวท้ายตายก่อนโดยเป็นรายการเกี่ยวกับเกมโชว์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้การเดาใจเป็นอาวุธและตำแหน่งคนกลางเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ชนะโดยช่วงหนึ่งของรายการซูโม่กิ๊กได้ถามทอมอิสราหนึ่งในแขกรับเชิญรายการดังกล่าวว่าจะโทรหาใครด้านทอมตอบว่าโทรหารุ่นน้องที่เป็นครีเอทีฟรายการแห่งหนึ่งจากนั้นซูโม่กิ๊กถามต่อว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทำเอาทอมอึกอักก่อนที่จะตอบก่อนซูโม่กิ๊กพูดว่าอยู่กึ่งกลางยังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปด้านไหนดีในขณะที่ทอมเผยว่าแล้วแต่เขาจะโตไปทางด้านไหนแล้วเราก็สนับสนุนเขาครับจนซูโม่กิ๊กหัวเราะออกมาแล้วพูดว่าแล้วแต่เขาจะโตไปด้านไหนใช้คำว่าเราจะสนับสนุนเขาเต็มที่แต่งานนี้โลกทวิตเตอร์กลับไม่ขำด้วยมองว่าซูโม่กิ๊กไม่สมควรพูดถึงคนที่เป็น LGBTQ+ คือคนที่ยังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปทางไหนดีแต่ทอมพูดดีมากช่วยแก้สถานการณ์ถ้าสังเกตสีหน้าของดาราท่านอื่นทั้งจอร์จนิกกี้โดยเฉพาะตุ๊กกี้ดูเจือนมากและไม่มีใครขำต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นยังไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่พิธีกรของซูโม่กิ๊กว่าการกระทำแบบนี้เป็นการเหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมองคนอื่นต่ำกว่าตัวเองซึ่งบางครั้งควรแยกการทำหน้าที่พิธีกรระหว่างทำให้มุกตลกกับมารยาทโดยปัจจุบันนี้สิ่งที่ควรทำคือการช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมคนที่ยอมรับว่าโลกใบนี้มีความหลากหลายและทุกคนต่างอยู่ร่วมกันได้รวมถึงมองว่าซูโม่กิ๊กเป็นกบในกะลาขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งมองกลับกันว่าทอมอาจจะตอบแบบติดอ่างแล้วพิธีกรต้องการให้บทสนทนามันลื่นต่อเลยแค่แกล้งแซวแต่การแซวมันทำให้บางคนสนุดหูคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ